ช่วงนี้นะบอกเลยนะคุณผู้ชมเราต้อนรับปีใหม่แล้วนะครับเดือนนี้ทั้งเดือนเนี่ยจะเป็นซีรีส์ขนมมงคลใช่นี่พูดกันขนาดนี้นะครับขนมมงคลอย่างแรกเลยที่เรายกขึ้นมาสำหรับวันนี้นะฮะชื่อว่าเมนูอะไรครับสมมติเราพูดถึงไดเรกใช่ไหมควัดกล้วยแต่สมมุติเราพูดภาษาจีนกลางใช่ไหมฝะกาวฝะกาวเออใช่เพราะเวลาสมมุติตุ๊จีนใช่ไหมเขาจะนิยมต้องมีขนมที่เบิกบานก็คือหลักๆเนี่ยเราจะนำส่วนผสมอันเนี้ยไปตั้งไฟก่อนให้น้ำตาลทรายละลายใช่ครับไม่ให้เดือดนะแค่ให้เดือดน้ำตาลละลายแค่นั้นเองเราก็ตั้งไฟเลยแต่มานี้เราพอเราทำนี้เสร็จแล้วใช่ไหมอันนี้คือทิ้งไว้ให้เขาเย็นเย็นค่ะนี่ไงครับใช่มีลาชนิดผงนะครับค่ะผงปูนะครับค่ะกับเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับเราคนผสมให้เข้ากันก่อนแต่วันนี้เราใช้อลูมิเนียมนี้เป็นถ้วยนะใส่ส่วนผสมนี้ลงไปเลยนะคนบู๊ดแอสกูดดูมืออาชีพครับโปรเรื่องใช้แรงงานเนี่ยบอกเถอะสีมันดูซิดๆนะโอเคเนียนเลยฮะพอสมเนียนใช่ไหมโอเคนะแล้วเสร็จแล้วเราก็บีบเข้าไปที่ถ้วยโอเคแล้วค่ะส่วนผสมเนียนมากโอเคอ้าวนะโอ้ยหยอกเปิดฝาหนึ่ง15นาทีเอาละครับลังถึงร้อนๆแบบนี้เปิดขึ้นมาเลยนะฮะอุ้ยจ้ะสวยงามมากใช่ค่ะเอาละครับฝากาวของเรานะฮะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟแล้วก็มาชิมพร้อมๆกันเลยครับกงสีฟ้าใช้ฟ้าเมื่อกี้เทปกระตุกหรือเปล่าใช่ฟ้าหมายความว่าเฮงนะครับและสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่ดูอยู่นะอยากได้สูตรแบบนี้หรือว่าสูตรย้อนหลังอีกมากมายเลยนะครับเข้าไปดูกันได้เลยนะครับที่ YouTube ยิ่งฝักฟู้ดทีวีนะครับมีสูตรอีกเพียบเลยนะฮะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ